วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเอาก็อยากจะรบกวนเวลาท่านสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมหลายท่านนะทั้งที่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศก็ได้ส่งข้อความเข้ามาว่าอยากจะสนับสนุนช่องของเท้ากาดำนะครับก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของท่านนะครับแต่ทางช่องของเท้ากาดำเนี่ยก็ไม่ได้เปิดรับนะครับนะไม่ได้เปิดรับเงินสนับสนุนนะครับแต่จะบอกเรื่องบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวกับการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะก็คือไปเจอมอเตอร์ไซค์ของน้องคนหนึ่งนะครับนะซึ่งเขาก็ทำงานเดือนละ10,000 กว่าบาทแต่หลังจากที่ว่างจากงานนะครับแทนที่จะไปเที่ยวซิ่งเที่ยวเป็นเด็กแว้นทั่วไปเขากลับนำมอเตอร์ไซค์ของเขามาวิ่งเปิดทางให้รถโรงพยาบาลก็เป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนะซึ่งก็ปัจจุบันในการจราจรในคับคั่งมากนะเป็นน้องๆกรุงเทพรถที่เขาใช้หรือยานพาหนะที่ใช้เนี่ยเขาเป็นรถธรรมดาทั่วไปนะครับเนื่องจากไม่มีงบไม่มีทุนสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นนะค่าน้ำมันก็ต้องออกเองเรียกว่าทำด้วยใจรักนะครับและจากการที่ได้พูดคุยอย่างละเอียดนะครับนะก็ปรากฏว่าทั้งสองท่านนี่เป็นกู้ภัยเก่านะครับแต่ว่าปัญหาในเมืองขอนแก่นก็คือไปช่วยชีวิตคนไม่ทันนะครับสองท่านนี้ก็ได้ก่อตั้งมอเตอร์แลนด์นะครับเขาเรียกว่ามอเตอร์แลนด์ใช้มอเตอร์ไซค์ก็คือทำงานอิสระกับโรงพยาบาลและศูนย์กู้ชีพทั่วเมืองขอนแก่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นม้าเร็วที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนนะอย่างบางทีไปรับคนแก่นะครับเกิดอาการช็อกอย่างเงี้ยก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะมอเตอร์ไซค์จะซอกแซกได้ดีกว่าไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อจะช่วยชีวิตก่อนนะและที่นี่ปัญหาของทั้งสองท่านนี้นะครับไม่มีหน่วยงานใดรองรับอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ต้องเขาเรียกว่ายังไงล่ะตามมีตามเกิดนะหลังจากที่ศึกษานะครับเห็นการทำงานของสองท่านนี้แล้วก็เห็นใจนะในช่วงแรกเท้ากาดำก็ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คันหนึ่งซึ่งก็เป็นมอเตอร์ไซค์ Honda XADV นะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะก็ตกประมาณ 500,000 เป็นรถใหญ่นะครับ 750cc เรียกว่าเงินทั้งชีวิตแทบจะหมดนะครับนะเพื่อสนับสนุนทั้งสองท่านนะครับทำไมถึงทำขนาดนั้นนะครับแล้วก็จากการได้บวชมา 14,000 พรรษานะครับก็ได้ศึกษาเรื่องการให้ทานนะครับท่านซึ่งพระพุทธเจ้านะได้ตรัสไว้ว่าการให้ชีวิตคือการให้ทานขั้นปรมัตถ์นะมีอานิสงส์มากกว่าใส่บาตรพระพุทธเจ้าอีกนะครับท่านนี่คือการให้ชีวิตนะครับที่ทั้งสองท่านทำอยู่นี่ก็คือถ้ามีคนจมน้ำไฟฟ้าช็อตนะครับอุบัติเหตุต่างๆหรือแม้แต่คนแก่นะที่หัวใจวายหรืออะไรเนี่ยเขาจะแจ้งมาที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลในขอนแก่นก็จะแจ้งมาที่สองท่านนี้นะครับนะสองท่านนี้ก็จะออกไปก่อนนะก็ต้องเรียกว่าเป็นม้าเร็วฉุกเฉินนะครับเพื่อไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ทันการนะอย่างเครื่องกระตุ้นหัวใจและไอ้พวกไอ้เด็กจมน้ำอะไรเนี่ยไฟไหม้รถยนต์หรืออะไรต่างๆนะครับนะก็คือถ้าจะรอรถโรงพยาบาลนะไม่ทันการแน่นอนนะอันนี้แหละครับคือมหาบุญมหากุศลที่หลายคนมองข้ามนะครับและถามว่าทั้งสองท่านได้เงินจากไหนมาเติมน้ำมันก็ต้องบอกว่านานๆทีนะครับก็จะมีแพทย์นะแพทย์หรือหมอพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยโอนให้ครั้งละ200-300นะครับนานๆทีนะถ้าวันไหนมีน้ำมันก็วิ่งได้วันไหนไม่มีก็วิ่งไม่ได้นะครับนะเพราะว่าต้องใช้จ่ายเองทั้งหมดไม่มีหน่วยงานไหนรองรับนะครับสำหรับสโลแกนของทั้งสองท่านก็คือสู้แค่น้ำมันหมดนะครับและที่นี่แหละก็มาถึงไฮไลท์ที่ท่านผู้ชมนะครับที่บอกว่าจะสนับสนุนช่องของเท้ากาดำนะครับก็ขอให้เปลี่ยนไปสนับสนุนค่าน้ำมันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนะบาท1 2บาท10บาท20บาท100บาทนะครับแล้วแต่จะโอนไปให้ทั้ง2ท่านนี้นะเพื่อจะได้นำรถไปวิ่งมีน้ำมันนำรถไปวิ่งช่วยชีวิตนะครับอุบัติเหตุที่ขอนแก่นเกิดขึ้นทุกชั่วโมงนะครับไม่ใช่ทุกวันนะเอาเป็นมหาบุญมหากุศลท่านจัดงานวันเกิดอะไรเนี่ยไม่มีโอกาสไปวัดไม่มีอะไรนะโอนมาสิครับ20บาท30บาท50บาทแล้วแต่นะแต่ท่านได้อานิสงส์เยอะกว่าไปทำบุญที่วัดแน่นอนจากการที่เท้ากาดำได้ศึกษาชีวิตทั้งสองท่านนี่ก็ยังโอ้โหคนแบบนี้ก็มีด้วยหรือก็คือเงินเดือนทั้งหมดนะครับ10,000 กว่าบาทเนี่ยไม่พอกินพอใช้แน่นอนนะแล้วก็มาวิ่งแต่ละวันนี่หมดค่าน้ำมัน200นะครับก็ขอเชิญนะครับท่านผู้ชมของช่องกาดำนะครับช่วยสนับสนุนท่านที่ปิดทองหลังพระที่ไม่มีใครมองเห็นนะแล้วก็ช่วยชีวิตคนมามแล้วมากมาย
เนี่ยผลก็ปรากฏแว่นโทบี้สมิธนะเป็นฝ่ายเอาชนะซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆไปแบบสูสีที่สุดวันเถาะแล้วก็มีท่านถามเข้ามาว่าหลังจากชนะซุปเปอร์บอลแล้วโทบี้สมิธชกกับไผ่หลังจากนั้น2เดือนโทบี้สมิธได้เดินทางมาเที่ยวที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ได้ขึ้นชกกับปริญญาสุมาลีบ็อกซิ่งยิมโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการ Fight Day Championship Night ที่สนามมวยบางลาตำบลกระทูอำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับ20ธันวาคม2556ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่กำลังเบิ่งอยู่เอามาแล่ไฟนี่บัดนี้โอ้โหหลังจากชกชนะซุปเปอร์บอลผ่านมา2เดือนนะครับก็มาชกกับปริญญาสุมาลีบ็อกซิ่งยิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูลีลาสิครับท่านเอ้าก็ไม่ทราบว่ามวยไทยรู้จักหรือเปล่านะเนี่ยนั่นเห็นวะนั่นเว้ยโยกกันแล้วภาษาฝรั่งอ๋อควรเห็นบ่ลีล่ามวยไทยว่ามันเล่นโบซอพันทะเลเนาะแต่เรนโบนี่ก็เก่งจริงนะครับนะเป็นอัจฉริยะมวยไทยนะเอาก็มาแล้วว่าปริญญานี่จะอัจฉริยะหรือเปล่านะเอาจดๆจ้องๆเอาพวนน่ะตีนสวกเห็นมั้ยนั่นเอานั่นน่ะเอาโชว์ลีล่าหลอกล่อเอาให้ครูต่อสู่โมโหเอาว่าแต่ได้โทบี้สมิธเอามันเขาหูจักบ่วุ่นนี่เฮ้ถ้ารู้ว่าชนะซุปเปอร์บอลมานี่ก็ไม่น่าทำท่าทางยั่วขนาดนี้นะครับเนาะน่าจะมองเห็นเป็นฝรั่งพ่วนนะเห็นไม้กลางแขนโอ้ยเอาโทบี้ถูกตีคอลัมโตโทบี้เตะติดกันนะเอานั่นจ้วงเลยมัดเอ้าเข้าไปข้างดังป๊อกเลยพี่น้องล่องเบิ้งตีนักชกไทยนั่นทกขาส่งโซ่น่ะเนี่ยเตะขาน่ะเอาปริญญาเอาโทบี้เตะสูงติดกันเนี่ยเอานั่นจ้วงคอลัมโตเอาเนี่ยเอาดูลีลาเนี่ยชกใช้ได้นะครับนะมวยไทยจะดูรูปร่างนี่ล่ำบึกเลยเตะโอ้โหเอานั่นเอาเข่าคาบพับสองครั้งพี่น้องเอ้ยนี่หายไปใส่เลยเตะเนื้อเข่านี่เจ็บนะครับนะเอาไว้จังไหนเอาแต่โทบี้สมิธเนี่ยโอ้โหลูกเข่ากับลูกฟันศอกพี่น้องเอ้ยชนะซูเปอร์บอลได้นะก็การันตีว่าบ่ธรรมดาเลยวันเถาะครับสำหรับปริญญาสุมาลีบ็อกซิ่งยิมนะว่ากันตามชื่อชั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นรองสุดกู่นะครับเอานั่นเห็นว่าเตะขาเนี่ยเอาแต่ลีลาเป็นต่อเอาโทบี้ขยับเข่าหาประเภทตีเข่าดุดันรุนแรงนะครับนะไม่ได้ตีแบบถูขี้ใครนะโทบี้เนี่ยตีเอาตายนะไว้ปันกังตีน้อยเมี่ยงไส้ยาพุ่มเห็นบ้านตัวโอ้ไรกะสิว่าขี่คุยเอาโทบี้เนี่ยเอาพวนนะจ้วงด้วยมันเอาแทงเขาอันนั้นเห็นว่าโอ้โหเจอศอกของปริญญาพี่น้องเอ้ยเอาเวอร์ล่มบ่บ่ล่มละเอาโทบี้เป็นไฟขยับขวานะครับเอาเครื่องยังไม่ร้อนนะยกแรกเอามันยังพระที่นั่งเบิ้งอยู่หันหิ้วจังไหนเอาเมิดยกแรกเอาก็ส่วนมากก็จะดูชั้นดูเชิงนะครับเนาะยกแรกเนี่ยเอากลับมาแล่ยกที่ซองนี่สำหรับการจกในครั้งนี้กระจกที่ผู้เก็ตนะเจ้าเอากระจกมาจ้าดหมื่นเอาเพื่อจะให้อู่เนื้ออู่ว่าเป็นยันเขาวัดสลอเอานั่นเห็นว่ายกที่สองโทบี้ขยับเข่าหาเนี่ยเอ้าโทบี้นี่เดินได้ตลอดทั้ง5ยกนะครับนะถ้ากำลังไม่ถึงนี่ตายอย่างเดียวนี่ไว้ล่องเบิ้งเป็นมวยฝีมือต่างหากและกำลังไม่ตกต่างหากเนี่ยเห็นว่าจ้วงขัวจ้องใส่เอาว่าจังไหนเฮ้เนี่ยไว้กันเข้าแล้วปริญญาเนี่ยเห็นว่าก้อยกาดม่องแล้วปริญญาเนี่ยภาษาฝรั่งพันปริญญาว่าเอาโทบี้กะนี่สันปล่อยยังสิไม่คือบ่เตะกันพ่อเลยนะสิกันท่านอยู่บ่เอาถ้าไปปล่อยการแบบนี้ให้พิมาศนี่มีโอกาสคอหลุดนะครับนะหรือปล่อยให้จำปาทองนนทชัยนี่โอ้ยข้อตกปอกเอาโทบี้ว่าจังไหนตีเข้าไส้เนี่ยเอ้าเข่าโทบี้ไม่ธรรมดานะครับนะไม่ใช่เข่าถูที่ใครนะเนี่ย
อยากทำเอาแอบพนันเอ้ยกรรมการน่าคือคนใช่จะพูดจะบุกรรมการเอาพวดไหนเห็นบ่ฮอนดากันล่ะเนี่ยเอานั่นตีลำตัวเนี่ยเอาเนี่ยเดินแท่งเนี่ยเอาก็ถือว่าเป็นมวยมีชั้นเชิงพอสมควรนะครับเดินเข้าจับแทงง่ายๆนะสำหรับปริญญาเนี่ยเอานั่นฟันศอกเอาลองเบิ้งเอาทั้งศอกทั้งเข่าวะเนี่ยเอามาดูว่าโทบี้จะแตกหรือเปล่านะครับปกติแตกง่ายไหมเนาะเอาเนี่ยพักไปพักมากกะสิว่าเชี่ยตั้งชาติบ่เชี่ยมวยไทยเอากับมวยไทยน้ำกันแล้วห้าขวดเอาเห็นบ้านนั่นโอ้โหลือสีบดเพียบเก็บมันถือหัวหล่นเอาโทบี้เอาเริ่มเดินเร็วนะครับนะเอาไหวไม่ไหวเอาต้านไหวไม่ไหวเนี่ยปีเข้าแบบกังปีน้อยไหมเนาะกังปีน้อยเมืองชัยภูมิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่โอ้โหพี่น้องโอ้โหโอ้ยเอาเอาโดนแต่ละบาทเลยทำเป็นเลนไปได้ด้วยน่ะเหรอเออสิไปโซลาว่าอะไรดิโอ้ยแตกกับพ้องกันนะบัดนี้เนี่ยทั้งเข่าทั้งซอกเนี่ยเอาเครื่องเริ่มร้อนนะครับเนาะเอาโชว์อีกบ่โชว์อีกบ่ปริญญาอีสิไปโชว์ให้ฝรั่งเบิ้งจะได้ยังแตกส่องเอาดิเตะขาเนี่ยเอาโทบี้ขยับเข่าหาเนี่ยเอาตีเข้านี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยขนาดตีเข่ากับซุปเปอร์บอลได้สูสีเนี่ยปริญญาเป็นใครเอาขึ้นซอกเนี่ยเอาเนี่ยเอาปริญญาเริ่มเดินแล้วอันดอกสีนกฝรั่งมานะปริญญาวะเอาตีเขาล่ำโตเอาว่ายังไงมันก็ต้องบอกว่าต้องเอาไม้หน้าสามนะทวนนะเอามัดยกที่สองเอาหลังจากที่มัดยกที่สองแล้วก็มาแล่ยกที่สามด้วยลงห่านครับแม่ปะนะสำคัญก็บอกพี่เลี้ยงลงห่านนะครับแม่เอาเช็ดมาแล้วเขาน้ำไหลไหลเปียกไหลเนี่ยเอาขวดเห็นบ่เนี่ยเช็ดนั่นแหละไม่ยังเอากระเทือนไหลก็บ่อาบน้ำไม่ใช่เอายกที่สามตนยกกับโทบี้เอายกที่สามนี่เป็นดินแดนของโทบี้สมิธนะครับนะหรือโทบี้แก้วสำลิดนะเนี่ยซ้อมที่ค่ายแก้วสำลิดด้วยเห็นว่านี่เข้าเนี่ยเนี่ยเอาไหวไม่ไหวนี่ไม่ใช่เขาไม่หนักนะครับเนี่ยโอ้ยตีไปแต่ละบาทนี่ดังบึ้มเลยนะเนี่ยเอาทั้งศอกทั้งเข่าเอาลองดูเนี่ยโกงแท่งก็เป็นเอาเนี่ยเขาเรียกว่าตีได้ทุกท่านะครับนะไม่ต้องแต่งตัวนานนะโทบี้นะเนี่ยเห็นบ่แรกเตะเอาเนี่ยฟันศอกโอ้ยตกปอกแล้วพี่น้องเฮ้อมาจังไหนเอาไม่นับนะครับลุกเร็วนะเอานี่แท่งเข่านี่โอ้ยจุกเอายืนตัวแข็งเอายืนตัวแข็งแล้วบ้านี่ฮอตเศร้าฟันเศร้าฟันสต๊อปขอไปล้ำหนอกเอาให้แพทย์สนามเบิ้งนะครับเนาะมีแผลแตกตัวว่ามันสิตีหน่อยตีหลายก็ให้แพทย์วิเคราะห์อันละวัดแตกหลายกันแพทย์ว่าตีหน่อยหน่อยตีโลดกันเอาแพทย์อนุญาตให้ชกนะครับเอานั่นเห็นไหมวิ่งใส่โลดแล้วลองมองที่เอาโทบี้โทบี้โอ้โหเขาสวกไปเตลบาดพี่น้องเอ้ยเอาตีเขาได้ทุกท่านะครับโทบี้เนี่ยเขาหนักต่างหากนะเนี่ยล่องเบิ้งล่องเบิ้งแล้วเอาโยนเขาเนี่ยตีโดยไม่จับนะเอาเนี่ยไทเอาไทต้อยหมัดพลังแข้งเข้าแล้วบัดนี้เอาล่องเบิ้งกรรมการแยกว่าเอาเอานั่นฟันศอกแล้วบัดนี้เอาก็บอกแล้วว่ายก3นี่จะเป็นดินแดนของโทบี้นี่ตีเขาดุกสวงเอาทั้งหน้าทองทั้งดุกสวงสลับกันไปทั้งฟันศอกแล้วบัดนี้ล่างบางทีฝรั่งกับนั่งปากกูรพวกของเราว้ายว่ามันมวยไทยไปนะโอ้ยถึงมัดเขาแล้วโอ้โทบี้ย่นเขาโอ้ยเอาหนึ่งเอาหนึ่งโอ้ยดอกนี่พี่น้องเอ้ยดังบึ้มด้วยอ้าวไหวไม่ไหวอ้าวแอร์ละแน่แล้วครับเนาะทิ้งตัวแล้วโอ้ยนั่งพากย่นนี่ดังตบเลยแม่เสียงดังมากเลยป้าพี่โทเอาก็โดนสะสมนะครับเนาะโดนเข่าเน้นๆนะเข้าหน้าท้องบ้างดุกซ่วงบ้างแหละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ